ถ้าท่านละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนสัตว์ได้โดยมีสํานึกผิดบาปในสาประการนี้นั่นแหละคือการครองศีลไม่ใช่แค่จำสีนครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจิตสํานึกแห่งการครองสีนจะตามเว้นจากการลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นถ้าท่านจะไม่ทําตามเพียงแค่จำศีล ท่านปรารถนาจะครองศีลในข้อสองนี้ท่านก็ต้องมีสํานึกรู้การไปลักทรัพย์ลักสิ่งของของใครอื่นเขานั้นมันจะทําให้เขาผู้นั้นเสียหายเสียหายก็คือเสียทรัพย์เสียประโยชน์ที่จะได้จากศินจากทรัพย์นั้นท่านต้องรู้ตรงนี้ด้วย ว่าที่ไม่ให้ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นหรือไม่ไปหยิบฉวยของของคนอื่นเขาที่เขาไม่ได้อนุญาตว่าให้ไม่รู้ว่าเขาจะรักของชิ้นนั้นมากหรือน้อยเพียงใดก็ตามถ้ามันไม่ใช่ของท่านและมันเป็นของผู้อื่นอย่าไปหยิบอย่าเป็นอีฉวยอย่าไปเป็นอีหยิบอียิบอีฉวยรู้จักใช่ไหมครับผิดบาปเพราะว่าถ้าท่านทําอย่างนั้นมันจะเป็นเหตุให้เขาเสียหายถ้าเป็นเหตุให้เขาเสียทรัพย์ และเป็นเหตุให kind of so, so, e ้เขาเสียประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากสิ่งของเขาสิ่งนั้นนี่ประการแรกท่านต้องรู้ไม่งั้นท่านจะถือว่าเป็นผู้ครองศีลไม่ได้ประการที่สการขโมยหรือลักเอาสิ่งของของคนอื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตให้คือเขาไม่รู้เมื่อเขามารู้ทีหลังว่าของรักของห่วงเขาหาย ท่านเป็นเหตุให้เขาเสียสมดุลใช่ไหมเขาจะเสียดายเขาจะเสียความรู้สึกเขาจะเสียใจและยิ่งเสียใจมากก็ยิ่งโกรธมากยิ่งเสียดายมากก็ยิ่งโกรธมากยิ่งเสียหายมากก็ยิ่งโมโหมากท่านไปทำให้คนอื่นเขาเสียสมดุลท่านบาปท่านผิดแล้วนท่านถึงไม่ขโมย ท่านจึงรู้ว่าถ้ามันเป็นเหตุให้เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือการเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาใช่ไหมไะมันท่านก็ไม่ทําท่านก็ละเว้นไม่ลักขโมยสิ่งของของใครถ้าอยากได้ก็ขอเขาดื้อเขาไม่ให้ก็ไม่เอาหรือถ้าขอเขาไม่ให้ก็ขอซื้อตังมีอย่าไปเอาฟรีๆท่านก็จะไม่บาปประการที่สองเลยนะถ้าจะครองศีลข้อที่สองประการที่สามทำให้เขาวุ่นวายทำให้เขาต้องวุ่นวาย วุ่นวายในในชีวิตวุ่นวายกับการตามหาวุ่นวายกับการต้องแสวงหาสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่มาทดแทนของเก่าที่ท่านลักขโมยของเข้าไปทําให้ชีวิตของเขาวุ่นวายไหมครับทําให้ชีวิตของเขาสับสนไหมครับทําให้ชีวิตของเขาเสียเวลาใช่ไหมครับเสียเวลาแห่งชีวิตเวลาแห่งชีวิตเนี่ยในมิติของจิตวิญญาณนี่สําคัญมากครับเพราะจิตวิญญาณเนี่ยรอท่าที่จะให้จิตหยาบนี้ช่วยเพื่อให้จิตวิญญาณนั้นสามารถออกมาสันสะเทือน จิตสานึกร่วมกันกับท่านในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพื่อมอบความรักให้กับโลกและจักรวาลรอมานานครับเวลาทุกนาทีมีค่ามากๆมันเมื่อท่านไปทําให้เขาต้องวุ่นวายกับการหาทรัพย์หาสิ่งของที่ท่านหรือใครก็แล้วแต่ลักขโมยของเขาไปเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยไม่มีเวลาว่างที่จะไปทําภารกิจที่สําคัญของจิตวิญญาณนั่นท่านกล่ว่าท่านก็เป็นอุปสรรคบนเส้นทางการหลุดพ้นของคนอื่นนี่เขาหาชะกำเนี่ยนะพี่น้องครับเราจะบอกให้ เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะไม่ลักทรัพย์ไม่ลักขโมยสิ่งของของคนอื่นท่านจะไม่แค่จําศีลแล้วเอามาทําท่านต้องครองศีลโดยการรู้สํานึกอย่างถูกต้องท่องแท้ว่าที่ไม่ขโมยสิ่งของของคนอื่นหรือเอาของเข้ามาโดยเจ้าของเขาไม่ให้ไม่อนุญาตนะมันผิดบาปตรงไหนเพราะอะไรเมื่อรู้เหตุแล้วเราก็จะไม่ทํานั่นคือการครองศีลพี่พีน้อง,องที่รักทั้งหลายครับ จิตสำนึกแห่งการครองศีลประการที่สเว้นจากการประพฤติผิดในการมชื่อสั้นๆประโยคสั้นๆเว้นจากการประพฤติผิดในการมถ้าท่านจําศีลท่านก็ไปทําตามนั้นเช่นพผิดในการมคือห้ามผิดลูกผิดเมียเขาผิดลูกผิดเมียเขาแต่เวลาถึงเวลาจริงๆแล้วก็บางคนก็ยังมีผิดอยู่ถูกไหมมีผิดอยู่ถ้าเป็นลูกของคนอื่น บางทีเราบอกเราไม่รู้ว่าลูกเขาคนนั้น,น่ะเขาบรรลุนิติภาวะหรือหรือแค่บรรลุนิติภาวะบรรลุนิติภาวะหรือยังนะคือบรรลุนิติภาวะคืออยู่ในวัยที่เขาเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลเลี้ยงดูของพ่อแม่อีกแล้วเขาหาเลี้ยงตัวเองได้เขาดูแลตัวเองได้แล้วแยกบ้านแยกเรือออกมาจากพ่อแม่แล้วอย่างนั้นเรียกว่าบรรลุนิติภาวะแต่ถ้าเป็นอายุสิบนหะ้าสิบหกย้อน,อนๆเนี่ยเ็าเรียกบรรลุนิติภาวะเราบอกแล้วนะ แ,แค่บรรลุนิติภาวะนี่ไม่ได้ต้องบรรลุนิติภาวะเขาดูแลตัวเองได้พ่อแม่ไม่ได้ดูแลเขาละเขาเป็นอิสระแล้วอย่างงี้ได้นะแต่ว่าก็ต้องมีข้ออื่นมากําหนดเช่นไม,ตไไม,ตไไม่ต้องไม่ไปหลอกลวงเขาไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ไปหลอกลวงเขาลูกเขายังมีพ่อแม่ถึงแม้พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูนะท่านไปหลอกลวงลูกสาวเขาไปหลอกลวงลูกชายเขามาเนี่ยท่านก็ผิดบาปเหมือนกันนะเพราะว่าโดยข้อ,อ,ขอหารลักทรัพย์ ลูกก็เป็นทรัพย์สินของพ่อแม่ถูกต้องไหมล่ะครับวันเวลาเขาจะแต่งงานกันเนี่ยเขาต้องไปขอพ่อขอแม่ให้พ่อแม่อนุญาตก่อนจะได้ไม่ไม่ถือว่ารักทรัพย์นั่นเองโอเคไหมเป็นทรัพย์ที่มีชีวิตอ่ะรักหมาเขาเนี่ย <c oughs> อย่าว่าแต่รักลูกของเขาเลยหมาเขาที่เขาเลี้ยงเขารักเนี่ยก็ไปรักไม่ได้ใช่ไหมผิดบาปเหมือนกันเนี่ยนะอ่ะถ้าท่านจะครองศีลในข้อสามนี้ท่านต้องมีสํานึกรู้ว่า <c oughs> ท่านต้องไม่ฉุดฆ่าอนาจารก <c oughs> ารฉุดฆ่า <c oughs> อาณาจารย์นี่ก็คือการใช้อำนาจการใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นโดยทำอย่างไม่ละอายคำว่าอาณาจารย์เนี่ยแปลว่าอับแปลว,ว่าไม่ทำอย่างไม่อับอายไปบังคับข่มขืนนะบ,นบ,บับงคับข่มบังคับบังคับไปเอาเข้ามาไปฉุดฆ่ามาโดยไม่ขออนุญ,ญาตไม่ขออนุญาตทั้งเจ้าตัวที่เราเป็นคนชอบใจและเอามาเอามาไม่ได้รับอนุญาต จากบิดามารดาของของคนที่เราไปฉุดฆ่าเขามาเนี่ยมันเป็นสิ่งอนาจารก็แปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทํามันเป็นสิ่งที่น่าอับอายไม่มีปัญญาจีบเขาหรือไงไม่มีปัญญาทำความดีงามเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงรักเราได้หรือไงเราถึงต้องไปใช้อํานาจฉุดฆ่าใช่ไหมเสร็จแล้วเราไรา้ความสามารถมันน่าอายอ่ะนะมันการที่เราไม่ไปพวยพิษผิดในการมกับสาวหนุ่มคนไหนเป็นเพราะเราอาย เรารู้จักอายไม่ไปฉุดค่าเขาเนี่ยเพราะเราอายคําว่าฉุดค่านี่แปลว่าไม่ไปยื้อแย่งไปยื้อแย่งเขามาตามที่สองเราจะครองศีลในข้อนี้ได้ก็คือเราต้องไม่ข่มขืนจิตใจผู้อื่นต้องไม่ข่มขืนจิตใจผู้อื่นสามีภรรยากันเนี่ยนะการที่จะไปมีความสัมพันธ์กันในกามอะไรพวกเนี้ยนะในเรื่องของการข่มขืนจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมเนี่ย ถ้าอีกฝ่ายหนึง่งคิดว่ามึงข่มขืนจิตใจกูกูยังไม่โอเคถึงแม้กูเป็นผัวมึงเป็นเมียมึงก็ตามมันจะเป็นเงื่อนไขให้การให้เกิดการฟ้องหย่าได้นะกฎหมายเขาให้นะไม่ได้ห้ามนะว่าเนี่ยถ้าจะมีอะไรกันกับภรรยามีอะไรกันกับสามีต้องข่มขืนจิตใจมันทุกครั้งก็เลยไม่นทนไม่ไหวไม่ได้เลยมาขอหย่านะไม่มีนะถ้าเป็นสามีภรรยากันจะไม่มีการข่มขืนจิตใจพวกนี้มันการประพฤติผิดในกามนี้ห้ามละเว้นไว้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ของของเรา นะแล้วก็ไปบังคับจิตใจเขาถึงแม้เขาแค่ชอบแต่เขายังไม่รักเราอย่าไปมีอะไรกันกับเขาเนี่ยนะก็ไม่ได้นะก็ผิดนะเพราะาไปข่มขืนจิตใจเขาไปบังคับเขานะและอย่างสุดท้ายต้องไม่หลอกลวงไม่หลอกลวงเขานะให้เขายอมนี่ก็เรียกว่าทําผิดในการไปหลอกลวงเขาส่วนมากผู้ชายก็ชอบหลอกว่ายังไม่มีเมียใช่ไหมยังไม่มีเมียนะหรืออ่า ยังไม่มีเมียน้อยเมียน้อยๆนะแต่ว่ามีเมียเยอะอะไรแบบนี้นะก็สุดแท้แต่หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องไม่ยั่วยวนให้ผู้ชายเนี่ยหลงไหลไม่ยั่วยวนให้ผู้ชายหลงไหลเลยทําผิดในกามในข้อหาอะไรก็แล้วแต่ที่เราพูดมาไม่ฉุดข่าอาจารย์ไม่ข่มขืนจิตใจต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไปยั่วยวนทําให้เขาเกิดจิตติดกามตัณหาขึาา้นมานะพวกนี้มันเป็นพวกดกํากฤษณา มันเปลี่ยนไม้หอมแต่เป็นสีดำนะเรื่องกามอารมณ์พวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้ว่าการประพฤติผิดในกามอ่ะมันมีกรอบของมันอยู่ตรงไหนบ้างนะไม่ไปฉุด่าอนาจาร์อายคนเขาเนี่ถ้าจะเอาเมียสักคนหนึ่งเอาผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้ปัญญาใช้ความสามารถต้องใช้ความรู้ใช้ความรักแล้วข้อที่สองต้องไม่ข่มขืนจิตใจแปลว่าเขาต้องยอมถ้าเขาไม่ยอมก็อย่าไปยุ่งหรือปรปับการที่สามกลัวเขาไม่ยอมก็เลยไปหลอกลวงเขา เรือกลัวเขาไม่สนใจก็ไปทำาชเวบชว,ชวาบใส่เสือพพ้อผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปยั่วยวนทําให้เขาหลงไหลนะถ้าไม่ยั่วยวนเขาก็ไม่หลงไหลอันนี้ก็ผิดบาปนะครับนะ <S <S ั้งหมดก็เลยนี่คือจิตสันนิแห่งการครองศีลเราเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ลึก <S 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 เพื่อท่านได้รู้ว่าจําศีลกับครองศีลมันไม่เหมือนกันมันที่ท่านปฏิบัติอะไรยังไงท่านต้องอธิบายได้ว่าฉันนะไม่ประพติผิดในการมเพราะอะไรเพื่ออะไร แล้วฉันไม่ประพฤติผิดเนี่ยนะนะผิดคือผิดอย่างไรถ้าจะถูกต้องคืออย่างไรนี่คือต้องมีจิตสํานึกที่จะรับรู้และเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นมันเป็นโมฆะหมดเลยครับเราบอกแลนะ้วไงขนาดเป็นนักบวชครองเพศบรรพชิตสิ้นชีวิตไปแล้วจบอายุไขไปแล้วก็ไม่สามารถจะนิพพานได้ก็เพราะว่าไงก็เพราะว่ารู้แต่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงเพราะได้แค่จําเพื่อทําจําเพื่อท่องแต่ไม่ได้ครองเพื่อทํา จำเพื่อท่องแต่ไม่ได้ครองเพื่อทํามันเลยหลุดพ้นนิพพานไม่ได้นี่ก็จึงเป็นบทเรียนของวันเสาร์นี้อีกบทเรียนสําคัญหนึ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรามากล่าวต่อท่านทั้งหลายพี่พีน้องๆครับจิตสํานึกแห่งการครองสิริประการเว้นจากการพูดเท็จเลอะเทอะหลายท่านบอกโอ้เว้นจากการพูดโกหกไม่พูดไม่พูดโปดนะนั่นแค่แค่จํา เพื่อท่องแต่ถ้าจําเพื่อครองนะจำเพื่อครอง,นะอร,องรู้เพื่อครองก็ต้องประการที่หนึ่งครับการที่บอกแค่สั้นๆว่าไม่พูดบทมุสาบแล้วว่าพูดบทไม่พูดเท็จเราแถมคําว่าเลอะเทอะไว้ในหะ้ประการที่หนึ่งแค่ท่านพูดไม่ตรงกับความจริงที่ท่านรู้ในจิตของท่านนะข้างในรู้ว่าความจริงอะไรคืออะไร แต่เวลาพูดออกไปให้คนอื่นเขารับรู้ท่านพูดไม่ตรงกับที่ท่านรู้เขาเรียกว่าไม่พูดกับไม่พูดตรงความจริงที่ท่านรู้เขาเรียกว่าปากกับใจไม่ตรงกันไม่ได้รักเขาหรอกแต่บอกรักโกรธเขาอยู่แต่บอกไม่โกรธนี่ถือว่าพูดเท็จนะครับเพราะพูดไม่ตรงกับความจริงที่อยู่ข้างในโอเคไหมฮะประการที่สองการที่ท่าน จะมีจิตเสึกในการครองศีเรื่องเรื่องของการพูดเท็จเลอะเทอะนี้ <c oughs> การพูดจาใส่ร้ายผู้อื่นท่านที่จริงๆแล้วท่านก็รู้ว่าผู้อื่นนั้นนะเขาไม่ได้ร้ายอย่างที่ท่านพูดแต่ท่านต้องการจะทําร้ายเขาท่านเลยใส่ร้ายเอาเรื่องไร้ายๆเรื่องไม่ดีใส่เขาั้งที่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือพูดจาหมิ่นหยามหรือหยามหมิน่นแปลว่าดูถูกเขาเหยียดหยามเขาโอ้ยน้ําหน้าอย่างเองอะ่ะ มึงก็ทําได้แค่นี้ล้วะวนี่คือหมิ่นยามบาปแล้วนะครับบาปแล้วนะครับหรือพูดจาด้วยถ้อยคําที่หยาบคายพูดแล้วทําให้คนฟังเขาเสียสมดุลน,นะเช่นไลฟ์สดในใน youtube ท่านสังเกตไหมบางคนพูดจาหยาบคายมาท่านฟังแล้วหูอี้เลยนะฟังแล้วโอ้โหต้องทนฟังแต่ถ้าทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนไปดูเรื่องอื่นเพราะพูดจาหยาบคายมาก พูดธรรมะคุยว่าพูดธรรมะคุยว่ากล่าวความรู้ชั้นสูงให้กับผู้ชมที่เป็นผู้ฟังโดยที่ตัวเองไม่รู้นะคนที่จะมาฟังตัวเองพูดนะอาจจะมีบุคคลชั้นสูงอาจจะมีคนที่สมดุลทางจิตวิญญาณหรืออาจจะมีขี้คลอกตามท้องถนนหรือใครเป็นชนชั้นไหนไม่รู้มาฟังท่านนะแล้วเกิดผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่สมดุลทางจิตวิญญาณเขามาฟังคําพูดคําจาที่ก้าวร้าวหยาบคายของท่านเข้าแล้วมันเป็นยังไงบางคนถือเป็นเทมากต้องพูดจาหยาบคายอ่ะ น่าเสียดายมากนะบางคนเนี่ยเป็นดาราอยู่ในขณะนี้นะเป็นสตาร์เป็นซูเปอร์สตาร์ทาง u t ท b e ทำความดีเยอะแยะนะก็เป็นแบบอย่างที่ดีแต่เสียอย่างเดียวเนี่ยปากเสียปากจัดแล้วคำพูดคำจาของท่านมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรคนระับการใช้คำพูดที่เลอะเทอะการใช้คำพูดที่หยาบคายพูดจาใส่ร้ายก้าวร้ายก้าวล่วงผู้อื่นมันพอพูดแล้วเนี่ย มันทําให้คนฟังทําหน้าเห,เหม็นเหม็นคําพูด่ะเหมือนเหม็นอุจจาระนั่นแสดงว่าท่านที่พูดจาหยาบคายหรือแค่สองประการนัร้นยังมีประการที่สามท่านไม่ต่างกับการผายลมหรือเบ่งอุจจาระบ้วนออกมาทางปากเพราะพอคนฟังแล้วเขาทำหน้าแบบนี้ยเนี่ยหน้าแบบนี้เหม็นใช่ไหมครับเป็นคําพูดที่เหม็นแต่คําพูดของเราพูดเพราะนะท่านฟังแล้วท่านยิ้มท่านรับได้เพราะหอม เป็นคำพูดที่หอมหวานมากมีสิ่งเดียวนะฮะท่านสังเกตไหมตาเนี่ยเวลามองนะแล้วเอาจากข้างในเอาจากความรู้สึกและคิดในจิตใจออกมาทางสายตาและสายตามองจากภายนอกดึงเข้าไปข้างในเข้าออกทางเดียวกันรูจมูกมีสองรูหายใจออกซิเจนเข้าไปคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาทางรูจมูกก็มีประโยชน์กับต้นไม้ใช่หรือไม่ ต้นไม้เนี่ยจะใช้ออกซิเจนสังเคราะห์แสงแค่ตอนกลางคืนแล้วคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่เวลากลางวันเนี่ยที่ท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยตื่นเนี่ยต้นไม้จะผลิตออกซิเจนมาช่วยช่วยเติมเต็มในบรรยากาศแล้วดูดคาร์บอนไดออกไซด์ที่พวกท่านหายใจออกมาทิ้งไว้ในบรรยากาศเข้าไปนึกออกไหมต้นไม้เวลาสังเคราะห์แสงแล้วจะคายออกซิเจนออกมาใช้คาร์บอนไดออกไซด์สังเคราะห์แสงแต่เวลากลางคืนเนี่ย เขาปรุงอาหารเนี่ยเขาจะคายอะไรออกมานะคายคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วก็เอาออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงตัวเองคือท่านนอนหลับท่านใช้ออกซิเจนน้อยมากกว่าตอนที่ท่านตื่นต้นไม้พระบิดาเลยกําหนดให้เขากินออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่มีหูเหมือนกันใช่ไหมหูมีสองข้างนะฟังหูไว้หูใช่ไหมฟังแต่สิ่งที่ดีๆอีกหูหนึ่งก็ลองฟังสิ่งที่ไม่ดีดูบ้างเป็นยังไงอะไรแบบเนี้มีปากเท่านั้นปากไว้เอาเข้าแต่ตูดเอาไว้เอาออก เพราะว่ากินทางปากแล้วเอาอีกสิ่งที่กินเนี่ยนาคายออกมาทางปากอีกเพราะมันเป็นสิ่งที่สกปรกเป็นสิ่งที่เหลือกินเหลือใช้แล้วเนี่ยพระบิดาจึงไม่ให้อ,ออกมาทางปากจึงให้มีช่องทางออกอีกทางหนึ่งกินข้ามวมนออกไปทางข้างล่างนั้นถ้าท่านใช้คําพูดหยาบคายเนี่ยพระบิดามีมีม,ม,มทรงปลืม้มอะมีทรงโปรดให้คนพันนั้นเนี่ยมากล่าวธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ฟังพระบิดาจะไม่ทรงเลือกจะไม่ทรงปลื้มเพราะพระสัจธรรมของพระองค์นั้นสูงส่งมาก จะแปดเปื้อนสิ่งโสโครกโสโมมสกปรกไม่ได้โดยเฉพาะอนุตตรธรรมพระบิดาจะต้องส่งเรามาแล้วเราก็มาเกิดพบชาติที่พบชาติที่เจ็ดไม่ได้มามากมาจนสันดานเสียจริตเสียไปหมดแล้วไม่ใช่เพื่อให้กล่าวพระโอวาทของพระองค์ด้วยความใสบริสุทธิ์นั่นเองเราจรึงย้ากับท่านว่าเรากล่าวความจริงกับท่านทุกอย่างเป็นความจริงหมดสิ่งสกปรกโสโมมโสโครกหลอกลวงอะไรต่างๆผ่านคําพูดเรานี้ไม่มีแน่นอน จะมาน้าวโน้มจิตใจท่านด้วยการหลอกลวงท่านก็ไม่มีครับจะมาก้าวร้าวก้าวล่วงท่านไม่มียกเว้นสร้างสติทางวิญ,ญญาณด้วยการเตือนแรงๆหรือด้วยการสอนให้สํานึกด้วยความรักของเราเท่านั้นที่เราทําที่บอกว่าปากจัดเนี่ยก็เพราะว่าเตือนแรงๆเพื่อให้เกิดสติทางวิญ,ญญาณแรงๆหรือเพื่อกระชากจิตสํานึกเท่านั้นนะก็ด้วยความรักและหวังดีนะโอเคไหมนะปากที่สําคัญนะครับอย่างที่สามอย่างที่สามการพูดเท็จหรือพูดเลอะเทอะก็คือ การผิดคํามั่นสัญญาหรือผิดสัจจะที่ให้ไว้ให้สัญญากับใครไว้แล้วท่านต้องไม่คืนคําเพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยนะเวลาสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ในย่านใดเรื่องใดก็ตามจะมาโกหกว่าไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นใดย่านใดไม่ได้ครับไม่ได้แล้วครับสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วก็ปแปลว,ว่ามันเกิดกรรมที่มีผลกรรมเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อท่านไม่ทําตามที่ให้คํามั่นไว้ให้สัจจะไว้ท่านผิดบาปอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการเว้นจากการพูดจาเลอะเทอะพูดเท็จพูดไปตรงความจริงอะไรพวกนี้ถ้าท่านรู้สํานึกแล้วปฏิบัติอย่างมั่นคงนั่นแปลว่าท่านครองศีลข้อที่สีนี้ได้เป็นอย่างดียิ่งนะไม่ใช่ปากบอกครองศีลไม่พูดเท็จไม่มุสา แต่พอเข้าได้เข้าเข็เขมขึ้นมาก็เผล่อก็มุสาอยู่ดีอย่างนี้ผิดอีกข้อครับก็คือมุสาข้อที่ว่าจะไม่มุสาเ <c oughs> ขาผิดสองซ้อนนะครับนี่คือความจริงครับนอนที่สัสามประการในข้อสี่นะต่อไปจิตสํานึกแห่งการครองศีลจิตสํานึกแห่งการครองศีลประการเว้น,นจากการเสพสุรายาเสพติด ท่านต้องเว้นจากการเสพสุรายาเสพติดถ้าจะครองศีลข้อนี้ท่านต้องรู้อะไรอย่างแรกครับสุราหรือยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่จะทำร้ายสติปัญญาของท่านคือทำลายสติเมื่อไม่มีสติโอกาสที่ท่านจะใช้ปัญญาของสมองมันเป็นศูนย์ครับถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์หน้าที่หลักๆก,ก็คือต้อง สร้างจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ขึ้นมาให้ได้จิตสำนึกนั้นมันคือจิตกับปัญญาที่จะท้องทำหน้าที่ร่วมกันมันถ้ามันมีแต่จิตแต่จิตไม่สามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาของสมองได้ท่านก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลท่านก็เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ท่านก็จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณในภพชาติที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ได้ก็แสดงว่าเสียชาติเกิด เวลาท่านเจอบททดสอบจิตสำนึกตามบทละครชีวิตที่เขียนกันมาท่านก็จะสอบตกเพราะเมื่อขาดสติท่านก็จะเข้าถึงสองสิ่งไม่ได้คือความรักกับปัญญาถ้าเราใช้ความรักกับปัญญาไม่ได้โอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์โอกาสที่ท่านจะสามารถข้ามผ่านบททดสอบต่างๆได้อย่างราบรื่นมันจะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าท่านงดเว้นการเสพสุรายาเสพติด ด้วยเหตุผลที่ท่านรู้ว่าตรงนี้เป็นการทำลายจิตตปัญญาของตัวท่านเองแล้วปิดโอกาสการหลุดพ้นนิพพานท่านก็เลยไม่ดื่มท่านก็เลยไม่เสพเราไม่พูดในทางโลกนะถ้าติดไอ้พวกนี้แล้วเนี่ยมันจะขายสมบัติทุกชิ้นแม้กระทั่งลูกผัวตัวเมียของตัวเองมันขายหมดะเราไม่พูดถึงสิ่งนั้นนะมันเป็นเรื่องทางโลกคนพูดเยอะแล้วแต่เ,เราพูดทางด้านอนุจรธรรมให้ท่านฟังเราพูดในมิติของจิตวิญญาณให้ท่านฟังประการที่สอง การเสพสุรายาเมาเนี่ยมันเป็นการทําร้ายกายสังขารของตัวเองดื่มเข้าไปเนี่ยในน้าเลือดของท่านก็จะเต็มไปด้วยน้ําแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นน้ําพิษมันก็จะไหลเวียนไปทุกเซลล์อวิวะร่างกายเมื่อไหลไปทั่วแล้วมันก็จะไปที่ตับเพื่อจะเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นพิษเนี่ยไปทําลายที่ตับแต่าปฏว่าเมื่อไปทําลายที่ตับมันร้อนใช่ไหมมันก็ไปเผาตับจนตับแข็งพอตับแข็งตายลูกเดียว คนที่เสพโดยเฉพาะสุรายาเมาเนี่ยจะตายเพราะโรคตับแข็งเนี่ยเยอะที่สุดนอกนั้นก็เรื่องอื่นครับสติปัญญาฟันฟ่นเฟือนสมองเสื่อมเนี่ยอวัยวะร่างกายภายในชำรุดสุดโทเพราะว่ายาเสพติดนี่แหละเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นภัยต่อกายสังขารทําให้อายุสัน้นและบางทีถ้าเมาจนขาดสติก็ไปฆ่าคนอื่นตายหรือไปกวนประสาทคนอื่นเขาเขาก็ก,กระทืบตายเพราะเมาเนี่ยแค่ตั้งหลักให้สมรุยังทาไม่ไหวเลยนะ จะไปชกจะไปต่อยสู้กับใครได้ก็ถูกเขาทาร้ายจนตายไม่ฆ่าคนอื่นตายเพราะขาดสติก็ตัวเองก็ถูกคนอื่นขาดสติที่ตัวเองไปยั่วโมโหเขาเนี่ยทําให้ต้องตายมันร่างกายสังขารของตัวเองเนี่ยจะไม่ปลอดภัยประการที่สามเป็นการทําร้ายครอบครัวของตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะใส่ใจดูแลผัวผัวเมียเมีย,มยลูกลูกของตัวเองเพราะแค่จะเอาตัวรอดจากการเมาไม่ก็ไม่ได้นะหรือต้องรีบทำาหากินเพื่อหาเงิน หาเงินมาชดใช้มาจ่ายยาเสพติดที่ตัวเองเสพซื้อแล้วทําให้รายได้ในครอบครัวไม่มีเพิ่มครอบครัวก็ต้องกัดกินก้อนเกลือท้นนะเพราะว่าสมาชิกบางคนในครอบครัวเนี่ยเอาเงินไปผลาญกับยาเสพติดหมดเพราะมันเสพจนติดนะไม่เสพก็ไม่ได้จะลงแดงอะไรแบบนะั้นนะเห็นไหมเป็นการทําร้ายครอบครัวตัวเองด้วยไม่ใช่ตัวเองอย่างเดียวถ้าเรา งดเว้นจากสุรายาเมาได้ด้วยจิตสำนึกในสามประการที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังนี่แปลว่าท่านจำศีลเพื่อครองศีลไม่ใช่จำศีลเพื่อท่องแต่ท่านครองศีลเพื่อทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมน,นี่คือสากมีคำถามต่อไปว่าทำไมมนุษย์จึงต้องครองศีลด้วย